สวัสดีครับมาดูวิธีการใช้งานไทม์ไลน์เพื่อสร้างแอนิเมชันกันนะครับขั้นแรกผมจะทำการสร้างไฟล์ใหม่โดยไปที่ Action Script 3.0 จากนั้นผมจะทำการ Import รูปภาพเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างแอนิเมชันนะครับก็ให้ไปที่เมนูไฟล์ Import to Library แล้วทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามานะครับผมจะเลือกภาพเข้ามาทั้งหมดกดปุ่ม Open โดยรูปภาพจะถูกนำมาเก็บไว้ที่หน้าต่าง Library นะครับผมมาดูที่ส่วนของไทม์ไลน์กันบ้างนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าที่เฟรมที่1จะมีวงกลมสีขาวปรากฏขึ้นมาแสดงว่าที่เฟรมนี้ไม่มีภาพหรือวัตถุอยู่ด้านในนะครับแต่หากผมทำการเลือกรูปภาพเข้ามาแบบนี้เราจะเห็นว่าที่ไทม์ไลน์จะเกิดจุดสีดำขึ้นมานะครับแสดงว่าที่เฟรมนี้มีภาพหรือวัตถุอยู่ในเฟรมหากเราต้องการเพิ่มจำนวนของเฟรมเราสามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่เฟรมที่เราต้องการแล้วเลือก Insert Frame Insert Keyframe หรือ Insert Bank Keyframe นะครับโดย Insert Frame จะเป็นการเพิ่มเฟรมเข้ามาแบบนี้โดยหากเรามีการแก้ไขภาพที่อยู่ใน Keyframe มันก็จะส่งผลกับเฟรมทั้งหมดนะครับแต่หากผมเลือกเป็น Insert Keyframe มันจะเป็นการสร้าง Keyframe ใหม่ขึ้นมาโดยหากผมทำการแก้ไขรูปภาพหรือย้ายตำแหน่งของรูปภาพนะครับคีย์เฟรมที่อยู่ก่อนหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงตามส่วนตัวสุดท้ายคือการ insert bank keyframe จะเป็นการ insert เฟรมเปล่าๆเข้าไปนะครับโดยที่จะไม่มีรูปภาพถูกใส่เข้ามาแต่หากใครต้องการจะลบเฟรมสามารถทำได้โดยการเลือกเฟรมที่เราต้องการคลิกเมาส์ขวา remove frame frame ที่เราทำการเลือกก็จะหายไปนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถคลิกขวาที่ key frame แล้วเลือก cut frame เพื่อเป็นการตัดเฟรมนั้นหรือ copy frame แล้วนำไปวางในเฟรมที่เราต้องการได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำการลากรูปภาพเข้ามาที่ไทม์ไลน์เพื่อสร้างรูปแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับสมมติว่าผมต้องการเฟรมเปล่าๆก็ให้เลือกคีย์เฟรมที่เราต้องการจะลบทิ้งคลิกเมาส์ขวา remove frame แล้วเลือกรูปภาพกดปุ่ม delete นะครับตอนนี้เราจะได้เฟรมเป็นรูปวงกลมสีขาวหมายความว่าที่เฟรมนี้ยังไม่มีภาพถูกใส่เข้าไปนะครับผมก็จะไปที่หน้าต่าง Library ลากรูปภาพที่1ลงมาแต่หากใครลากลงมาแล้วนะครับรูปภาพมันมีการกระตุกแบบนี้ให้ไปที่เมนู View Snapping เอาคำว่า Snap to Grid ออกนะครับเราก็จะสามารถเลื่อนรูปภาพได้แบบอิสระต่อมาผมจะเปิดไม้บรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาพเข้ามาวางนะครับก็ให้ไปที่เมนู View Ruler แล้วลากเส้นไม้บรรทัดออกมาตามต้องการทีนี้ผมต้องการจะนำรูปภาพเบิร์ด02เข้ามาใส่ที่เฟรมนะครับผมก็จะเลือกเฟรมที่3คลิกเมาส์ขวา Insert Bank Keyframe เพื่อสร้างเฟรมเปล่าๆขึ้นมาแล้วไปที่หน้าต่าง Library ลากเบิร์ด02ลงมานะครับจัดวางให้ตรงกับเส้นของไม้บรรทัดและหากเราต้องการให้โปรแกรมแสดงภาพที่อยู่ก่อนหน้าสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Onion Skin เราก็จะเห็นภาพของเฟรมที่1โผล่ขึ้นมาเราก็ทำการย้ายนก02ลงมาให้ตรงกับภาพของเฟรมที่1นะครับทีนี้ผมจะใส่ภาพเบิร์ด03ลงมาผมจะไปเฟรมที่5คลิกเมาส์ขวา Insert Bank Keyframe แล้วลากภาพที่3ลงมานะครับ
ทำการจัดวางให้สวยงามแต่หากเราไม่ต้องการ insert bank keyframe เราสามารถใช้วิธี insert keyframe ก็ได้นะครับโดยผมจะเลือกเฟรมที่7คลิกเมาส์ขวา insert keyframe แล้วทำการกดปุ่ม delete เพื่อลบรูปภาพออกไปนะครับสังเกตว่าที่เฟรมจะกลายเป็นจุดสีขาวแสดงว่าที่เฟรมนี้ยังไม่มีรูปภาพนะครับเราก็ไปที่หน้าต่าง library ลากเบอร์04ลงมาทำการจัดวางตามต้องการก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบที่เบอร์10เมื่อผมมาถึงภาพที่10นะครับผมต้องการค้างภาพเอาไว้2เฟรมผมก็จะเลือกเฟรมที่20คลิกเมาส์ขวา Insert Frame นะครับจากนั้นผมจะลองกดปุ่ม Ctrl Enter เพื่อเล่นแอนิเมชันดูนะครับหากพอใจแล้วผมจะทำการปิดเครื่องมือ Onion Skin ไปที่ View เอา Ruler หรือไม้บรรทัดออกทีนี้หากใครรู้สึกว่าการบินของนกมันเร็วหรือช้าไปก็สามารถทำการแก้ไขที่เฟรมได้เลยนะครับเช่นหากผมต้องการให้ท่าในเฟรมที่1ค้างนานมากกว่านี้ผมอาจจะทำการเลือกเฟรมที่20ถึงเฟรมที่3แล้วลากมันออกมานะครับส่วนท่าที่2ผมจะลากออกมาที่เฟรมที่10ท่าที่3จะลากออกมาที่เฟรมที่15ทดลองกด Ctrl Enter เพื่อเล่นแอนิเมชันดูนะครับเราจะเห็นว่าท่าที่1 2และ3นกมีการค้างปีกนานขึ้นดังนั้นเราก็สามารถปรับแต่งเฟรมได้ตามต้องการสมมุติผมพอใจกับแอนิเมชันของผมแล้วนะครับทีนี้เพื่อให้การทำแอนิเมชันมีความสะดวกมากขึ้นผมจะทำการเปลี่ยนภาพนกบินให้กลายเป็นซิมโบลเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะครับผมโดยวิธีการเปลี่ยนให้เลือกเฟรมของแอนิเมชันทั้งหมดคลิกเมาส์ขวา Cut Frame จากนั้นให้ไปที่หน้าต่าง Library คลิกที่ปุ่ม New Symbol ที่ Nameทำการตั้งชื่อไปครับผมจะตั้งชื่อว่า Bird ส่วนที่ท้ายให้ทำการเลือกชนิดของซิมโบลโดย Movie Clip จะเป็นซิมโบลประเภทภาพเคลื่อนไหว Button จะเป็นซิมโบลประเภทปุ่มและ Graphic จะเป็นซิมโบลประเภทภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยผมจะเลือกซิมโบลแบบ Movie Clip ก่อนกดปุ่ม OK ไปครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะเข้ามาอยู่ในซิมโบลที่ชื่อว่าเบิร์ดแล้วนะครับก็ให้ไปที่เฟรมที่1คลิกเมาส์ขวา Press Frame จากนั้นให้กลับมาซีนที่1นะครับตอนนี้เราจะออกจากซิมโบลและกลับมาที่ซีนของการทำงานแล้วนะครับผมโดยที่ไทม์ไลน์ผมจะทำการเลือกเฟรมที่ไม่ต้องการคลิกเมาส์ขวา Remove Frameเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีรูปภาพหรือวัตถุอยู่ในเฟรมเลยนะครับผมก็จะไปที่หน้าต่าง Library ลาก Movie Clip ที่ชื่อว่า Bird ลงมาแล้วลองกดปุ่ม Ctrl Enter เพื่อเล่น Animation ดูนะครับเราก็จะได้การบินของนกแบบนี้โดยข้อดีของ Movie Clip คือมันจะไม่สนว่าที่ซีนหลักมีเฟรมทั้งหมดกี่เฟรมโดย Movie Clip จะทำการเล่นแอนิเมชันของตนเองไปเรื่อยๆเช่นในตัวอย่างนี้เรามีแค่เฟรมเดียวแต่พอกด Ctrl Enter นกจะสามารถบินได้นะครับเนื่องจากหากเราทำการดับเบิลคลิกที่ Movie Clip เราก็จะพบว่ามีแอนิเมชันอยู่ภายใน Movie Clip นะครับ
กลับมาที่ซีนที่1หากผมทำการเปลี่ยน movie clip ให้กลายเป็นซิมโบแบบอื่นเช่นกราฟิกโดยผมจะไปที่หน้าต่าง property แล้วเปลี่ยนค่าจาก movie clip ให้กลายเป็นกราฟิกนะครับทดลองกด control enter เพื่อทดสอบ animation จะเห็นว่านกจะหยุดค้างอยู่กับที่เนื่องจากว่าหากเป็นซิมโบแบบกราฟิกที่ซีนหลักจะต้องมีจำนวนเฟรมเท่ากับจำนวนเฟรมของแอนิเมชันที่อยู่ภายในซิมโบนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีแอนิเมชันการบินทั้งหมด20เฟรมที่ซีนที่1ผมก็ต้องทำการอินเสิร์ตเฟรมทั้งหมด20เฟรมเช่นเดียวกันทดลองกด Ctrl Enter เพื่อเล่นแอนิเมชันนะครับนกก็จะสามารถบินได้แล้วผมจะทำการเปลี่ยนซิมโบลของนกให้กลายมาเป็น movie clip แบบเดิมนะครับก็ให้เลือกที่ movie clip ไปที่หน้าต่าง property แล้วตั้งค่าเป็น movie clip จากนั้นผมจะทำการลบเฟรมที่ไม่ต้องการทิ้งไปข้อดีอีกอย่างของ movie clip นะครับคือเราสามารถทำการใช้ซ้ำได้เช่นหากผมต้องการนกหลายตัวผมสามารถไปที่หน้าต่าง libraryเราลาก movie clip ที่ชื่อว่า bird ลงมาได้ไม่จำกัดจากนั้นผมจะใช้เครื่องมือ free transform ทำการย่อขนาดของนกลงทดลองกด control enter เพื่อเล่น animation ดูนะครับหรือหากเราต้องการเปลี่ยนสีของนกก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการเลือกที่ตัวนกไปที่หน้าต่าง property ที่ filter กดปุ่ม add filter โดยผมจะเลือกเป็น adjust color แล้วทำการเปลี่ยนสีตามต้องการนะครับเราก็จะได้นกที่มีหลายตัวมากขึ้นและมีหลายสีแล้วนะครับผม